ตอนนี้เราก็ได้มาดูพระอาทิตย์ตกที่ผานกแอ่นนะครับก็มาเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นกันอุณหภูมิในวันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะฮะก็รู้สึกว่าเย็นๆดีนะครับตาพระอาทิตย์ปุ๋ยเหมือนเลยวะนี่ทีมงานกลุ่มเพื่อนธงชัยของเราแบดนะครับผมนี่กับภรรยาสุดที่รักตาลนะครับพี่โอนี่ครับกระต่ายน้อยน้องต้อมแล้วก็พี่ต๋อมโยนี่คิวนะครับแล้วก็ผมเนี่ยคนเดิมรู้อยู่แล้วว่าคือหนึ่งวรรณศักดิ์นะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้แวะพักกินข้าวกันนะครับผมที่บนร้านชื่อว่าร้านวิภาพรนะครับเป็นร้านที่เราจะต้องกินกันไปจนจบทริปของเราวันนี้ก็โดนอาหารกันไปประมาณ 2-3 มื้อแล้วครับหมดไป 2-3 พันบาทแล้วแห้งแห้งหายโอเคครับนี่ครับนี่ครับพี่โอ๋กินมาม่านะครับขึ้นมาทั้งทีมากินมาม่าแหมอร่อยเฮ้ยจ้า